www.voicetv.co.th ตกลงคุณเดียนะฮะวทัญญาบุญนาคเนี่ยเขาได้ยื่นหนังสือกับประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยนะครับมันเป็นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการเพราะว่าคุณเดียเขาบอกว่าเขาจะลาออกจากส.ส.แล้วก็จากพรรคด้วยเนี่ยแล้วก็บอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนประสบการณ์3ปีในฐานะส.ส.เป็นประสบการณ์สำคัญที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคตนะซึ่งประธานสภาคุณชวนเขาก็อวยพรเนี่ยมีช่วงที่เขาพูดคุยกันด้วยคราวนี้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะก็ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเดียในเรื่องของอนาคตทางการเมืองด้วยแล้วก็เรื่องถึงเหตุผลในการลาออกเสร็จแล้วคุณเดียเขาก็ตอบนะมันมีหลายเรื่องซึ่งคุณเดียก็ตอบกลุ่มดาวเลือกก็ลองไปอยู่พักไหนจะไปอยู่พักไหนด้วยซึ่งคนก็ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ๆเดิมพันตัดหัวกั้วแห้งไปได้เลยไม่มีทางอยู่ภูมิใจไทยแน่นอนเดี๋ยววันนี้ยังไม่ญาติกันนี่เขาได้คะแนนไปเยอะแล้วเนี่ยพอไปถึงประกาศอย่างเงี้ยคนเลือกอีกตรึมเลยเอากองแง่ดิฟัดกันมาตลอดแล้วแม่คนตามไปเลือกซัดกันมาตลอดอยู่ลองฟังนิดนึงเมื่อวานนี้เข้าใจว่ามีพูดพาดพิงตอบประเด็นที่เลขาธิการทางคุณชัยวุฒิพูดเกี่ยวกับพลังประชารัฐด้วยนะครับลองฟังดูฮะไงคงอยากจะเดินหน้าการเมืองต่อเราไม่อยากทิ้งไปกลางคันแบบนี้เนี่ยในแง่ของการทำงานเพื่อเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งอะค่ะยังไงแล้วก็ดีมันก็คงจะต้องมีช่วงของการเตรียมงานเตรียมตัวนะคะเราก็คงไม่สามารถจะไปเอาเปรียบองค์กรใหม่หรือพรรคใหม่อะค่ะที่เราจะเข้าไปร่วมสังกัดได้โดยที่เข้าไปแล้วเราก็ไปรอจังหวะตอนที่เขาเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวคือเดียคิดว่าถ้าเราตัดสินใจทำอย่างไรแล้วเราก็เดินหน้าทำงานให้เต็มที่แน่นอนว่าถ้าเดียตัดสินใจจะไปร่วมกับองค์กรไหนพรรคไหนแล้วเราก็อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะในการร่วมทำงานแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเดียเคารพในความแตกต่างของบุคคลนะคะแต่ก็ต้องขอยืนยันว่าการที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินะคะจะนำนิสัยที่คุ้นชินของตนเองมาตัดสินบุคคลอื่นเดียว่าอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะคะการที่สภาล่มซ้ำซากเพราะการเล่นเกมการเมืองเดียว่าส.ส.ที่อยู่ในสภาก็รับรู้พี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่ในห้องแห่งนี้ที่ได้ติดตามก็รับทราบถูกไหมคะว่าสภามันล่มมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ครั้งและยังรวมถึงครั้งอื่นๆด้วยที่สำคัญที่สุดค่ะคือประชาชนทุกๆคนที่ได้มีโอกาสติดตามทางบ้านก็ล้วนต่างร่วมรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาก็คือนักการเมืองเล่นเกมการเมืองก็คือไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมสภาเพื่อหวังจะให้กฎหมายตกลงไปค่ะดังนั้นค่ะถ้ารัฐมนตรีชัยวุฒิจะมองว่าการเล่นเกมของนักการเมืองจนทำลายศรัทธาของสภาที่เกิดขึ้นซึ่งสภานับเป็นเสาหลักของระบบนิติบัญญัติค่ะเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอต่อการลาออกของเดียนั่นก็หมายความว่าทางท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิสามารถยอมรับเกมการเมืองที่ไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของประชาชนใช่หรือไม่เดี๋ยวไม่รู้ค่ะว่าท่านรัฐมนตรีมีบรรทัดฐานในการทำงานอย่างไรแต่สำหรับตัวเดียเองเดียมั่นใจว่ามาตรฐานของตัวเองสูงกว่านั้นค่ะคุณเดียพูดแบบนี้มาตรฐานสูงกว่าชัยวุฒิ นิสัยที่คุ้นชินของชัยวุฒิโอ้โหนี่แกซัดแรงนะเนี่ยนี่แรงมากนะแรงแบบสุภาพอย่างเงี้ยเป็นสอสอมันคุณหน้าคุณพันธุ์วิกฤตเศษเขาเตรียมต้อนรับโดยพื้นฐานนี่เขามีเรื่องกันมาก่อนใช่ไหมใครชัยวุฒิกับวัฒนยาผมไม่รู้หรือเขาเป็นเพื่อนเมียไม่แต่ว่าแต่ที่เขาพูดกับคุณชัยวุฒิเนี่ยนะฮะคุณชัยวุฒินี่โดนเขาอยู่ดาวเลิกด้วยกันไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิผมก็ไม่เขาเคยทะเลาะกันมาก่อนหรือว่ายังไงผมไม่รู้แต่คุณชัยวุฒิไม่ใช่ดาวเลิกนะหมายถึงว่าภรรยาคุณชัยวุฒิอดีตภรรยาอดีตภรรยาใช่แต่ดาวเลิกสลายชั่วคราวอันนี้เป็นดาวเดี่ยวออก แล้วก็แต่ว่าคืออย่างเงี้ยก็คุณเดียเขาคนเนี่ยวิเคราะห์ว่าเขาจะไปพักดร.สมคิดคนวิเคราะห์ว่าจะมีข่าวว่าจะไปประชาธิปัตย์เหรอแต่คุณพนิชชวนแต่คุณพนิชเขาตกลงคุณพนิชยังอยู่ประชาธิปัตย์นั่นน่ะสิอยู่ใช่มั้ยผมว่าคุณเดียเขาจะไปประชาธิปัตย์ทำไมไม่รัฐทำไมจะมีฐานกทมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ก็คุณวัฒนยาก็เป็นบัญชีรายชื่ อก็ไม่ได้เกี่ยวสมัยนี้เป็นพิธีกรจัดรายการมันเท่กว่าเป็นสสไม่ใช่เหรอคือก็ไปเป็นพิธีกรจัดรายการเป็นพิธีกรชื่อดังยอดวิวเป็นล้านเป็นแสนดีเวิร์กกว่าไม่ใช่เหรอผมก็ไม่ผมเข้าใจไม่ใช่ป่ะผมไม่เห็นค่ายบางนาเขา
ดีญาติดีอะไรกับประชาธิปัตย์สักเท่าไหร่เลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีหรอกก็ญาติดีกับฝั่งคุณสมคิดมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นคนเขาถึงเก่งว่าไปนี่ไงพรรคสุรนันท์สมคิดนี่แหละเดี๋ยวนะพรรคของคุณสุรนันท์คุณสมคิดเนี่ยมันจะไปได้ขออภัยนะไปได้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวที่ดีกว่าไปประชาธิปัตย์นะใช่มันเห็นมั้ยเริ่มมีคนเติมไง okay, คนดังๆ okay. เติมเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ใหญ่ขึ้นมาเองอ่ะคือภาพมันแบบไอ้คุณไม่เราไม่ได้เป็นพวกเพื่อไทยนะเราไม่ได้เป็นพวกไอ้ก้าวไกลล้มเจ้านะเราไม่ได้เป็นประชาธิปัตย์น่าเบื่อมากเลยพวกสนับสนุนประยุทธ์อะไรเงี้ยเรามาใหม่นะสร้างอนาคตไทยอ่ะแต่มันต้องมีส.ส.เขตบ้างเราเป็นกลางสวยๆนะมีไอเดียทางเศรษฐกิจนะไม่พอได้อยู่ไอเดียทางเศรษฐกิจดีแต่ว่าหัวหน้าพรรคเงียบมากใช่มีไอเดียเยอะมากแต่นั่นแหละรู้คือเงียบจังเลยนะโอเคเขารอความชัดเจนจากประยุทธ์แต่ว่าความแรงเนี่ยอินเนอร์มีอยู่แล้วคือเวลาจัดเต็มนี่ก็หนักเหมือนกันเมื่อกี้ใช่ตอบโต้ได้แต่ว่าโฆษกรัฐบาลคนใหม่ที่จะมาแทนคุณธนากรคนนี้ก็ต้องแรงเพราะคุณธนากรเองเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้ไม่เลวทีเดียวผมไม่เห็นแปลกใจเลยเมื่อวานธนากรเป็นโฆษกฮะนายกปลื้มเด็กไทยได้รางวัลโอลิมปิกแค่นี้ก็ผลงานนายกปลื้มคล้ายๆกับว่านักกีฬาไทยชนะนู่นชนะนี่นายกปลื้มตัวเลข GDP พรุ่งนี้นายกปลื้มตัวเลข GDP พรุ่งนี้เปลี่ยนจากธนากรเป็นคนอื่นมันก็จะเปลี่ยนชื่อมาสมมติเป็นคนอื่นก็จะบอกว่านายกปลื้มเด็กไทยได้โอลิมปิกนายกปลื้มนักกีฬาไทยชนะนายกปลื้มเศรษฐกิจไทยเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวขึ้นผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกมันไม่ใช่ธนากรมันเป็น AI สักอะไรสักอย่างที่มันออกข่าวแต่ว่ามันเหมือน AI มันเหมือน AI โรบอทมันเป็นโรบอทอะไรสักอย่างที่มันออกข่าวโรบอทออกข่าวมันไม่ธนากรไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายไม่แต่ว่าคราวนี้จะเป็นใครเนี่ยคุณวาสนานานุ่มเขาไปสืบข่าวมาแล้วในเพจ Facebook ของวาสนานุ่มเขาบอกว่ามีแคนดิเดตอยู่หลายคนนะฮะหนึ่งในนั้นคือสกลทีภัทยากุลนี่คือแคนดิเดตคนแรกของวาสนานุ่มว้าวแต่ผมขำวาสนาอยู่อย่างนะเขาบอกว่าเด็กธนกรออกจากโฆษกแคนดิเดตมีจ้ำสกลทีทำไงยังก็เป็นแบบดาราวะเนี่ยแลมโบ้เสกสกลเจมอนุชาคนละเมืองอ้นทิพานันคือเป็นชื่อดาราเอาอะไรอ่ะเป็นเซเลบชื่อเล่นก่อนเซเลบอ่ะฮะเซเลบเป็นชื่อเล่นก่อนแลมโบ้เสกสกลนี่เป็นเซเลบอ่ะเป็นแล้วมีคนก็วรัตคลุกิจอะไรเงี้ยอ๋ออนุชาบุรพชัยอ๋อพี่ถึกตลกที่เข้าชื่อเล่นมาให้ใช่ไหมผมตลกกับเจมอนุชาเนี่ยก็วิธีเขียนข่าววาสนาเนี่ยก็มันเป็นของวาสนาวาสนาเขาปั้นคนให้ส่วนตัวเขาวาสนาเขาปั้นคนที่ไม่ดังให้ดังยังได้เลยถ้าทหารไม่ดังอ่ะเขาปั้นจนดังปั้มประวิตรอันนั้นแต่นั่นเป็นดาราแล้วแต่ก็วาสนาในการปั้นคนเป็นบิ๊กได้ตั้งยังไม่ได้เป็นบิ๊กอ่ะคือเจมส์อนุชาไม่ใช่เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะเจมส์อนุชาอนุชานี่เขาเป็นคนสมมาก่อนใช่ไหมใช่ไม่ต้องเป็นเจมส์ฮะเขาเป็นคนสมมาก่อนใช่เป็นคนสมมาก่อนแล้วแต่ว่าแกจะเงียบๆแต่ช่วงนั้นมันจะเป็นทีมผมเข้าใจว่าทีมโปรโมทมันคนละทีมกันแต่ว่าทีมโปรโมทปัจจุบันเนี่ยมันคือทีมคุณเสรีแล้วก็ทีมคุณวรัตน์เนี่ยแหละแต่ว่าคุณวรัตน์คุรุจิตก็เป็นหนึ่งในบิ๊กเนมใช่ไหมคุณทิพานันท์สิริชนะคนนี้เขาก็พร้อมปัดฉาดเหมือนกันเขาจัดหนักได้เหมือนกันไม่แพ้คุณธนากรไม่แพ้กันฮะคนนี้เขาจัดหนักมาเยอะเพอๆมากกว่าคุณธนากรอีกไม่แต่พวกนี้เขาจะเข้ามาทำไมโอเวอร์กับคุณธนากรป่ะน่ะคุณทิพานันท์เขาแรงแต่ว่าถ้าเข้ามาตอนนี้ต้องรอดูกับว่านายกเนี่ยได้อยู่ผ่าน24สิงหาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมไม่งั้นคือตอนนี้จะรับตำแหน่งวันสองวันนี้มันไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะโฆษกมันจะไปเสี่ยงตรงไหนหรอก็เป็นไปก่อนดิตั้งมาเพื่อดับกระแสก่อนไงลดแรงกดดันว่ายังอยู่แน่อยู่5วันอ่าไม่หมายถึงว่านายกได้อยู่ต่อแน่ก็เลยยังตั้งคนอยู่เรามีแบบลงขันกันมั้ยเนี่ยแล้วเค้าห้ามพนันอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีการทํานายกันในวงในมั้ยว่าเดี๋ยวพี่ถึกจะชนะหรือคุณชูวัฒน์กับผมจะชนะผมไม่ได้ทายว่าเดิมพันว่าประยุทธ์อยู่ต่อไอ้นั่นมันเล่นเหตุผลทางการเมืองไม่แต่ผมรอบเหตุผลทางการเมืองนี่มันเป็นอีกเรื่องนึงแต่เหตุผลทางกฎหมายนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงเข้าใจมั้ยไม่แต่ผมเชื่อว่ารอบเนี้ยไม่รอดว่ะมีหวังไม่หมายถึงว่าประยุทธ์ไม่รอดใช่ไหมฮะมีหวังมีหวังประยุทธ์หลุดแพ้มีหวังประยุทธ์แพ้ก็ผมถูกทำให้ชินไปแล้วผมไม่เชื่อแล้วแต่เรื่องเนี่ยต่อเรื่องโปรโมทดีกว่าครับครับปรากฏว่าเขาไปค้นพบว่าสำนักนายกเนี่ยจ่ายเงินอัดฉีดค่าโฆษณามากกว่าโชปี้ซะอีกโอ้สำนักนายกมี PR บัดเจ็ตเอ้าเรามีทุกปีทุกยุคสมัยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใช้งบมากขึ้นเรื่อยๆคืออยู่ใน10อันดับแรกของนิวเซนเนี่ย
ที่บอกว่านิลเซนนิลเซนเขาจัดอันดับอ๋อนิลเซนจัดอันดับนี่เองเลยครับก็เป็นกลางอันดับที่หนึ่งยูนิเลเวอร์อันดับที่สองเนสเล่อ๋อแน่นอนไอ้พวกนี้เขา1 2มาตลอดอยู่แล้วจ่ายคือคล้ายๆกับว่าพวกที่แบบต้องจ่ายเยอะอยู่แล้วมันมีสินค้าอะไรคือเยอะอันดับ6โค้กอย่างเงี้ยอันดับ8 Toyota อย่างเงี้ยอันดับ10 Concreteอย่างเงี้ยปรากฏว่า Lazada อันดับ11โอ้อันดับ12เนี่ยอะไรเล็กกิจผมไม่ค่อยรู้จักมีหลายธุรกิจนะแล้วก็อันดับ13สำนักนายกอ๋อนี่จริงๆอันดับ14 Shopee อันดับ15 L'Oreal นี่คือพวกจ่ายค่าโฆษณาจ่ายมากขนาดนั้นเลยนะสำนักนายกมีงบแคมเปญ PR ใช่โอ้อันนี้คือจู่ๆนิลเซ่นก็สรุปออกมาให้เราได้ทราบจริงๆมันมีรายงานมาตลอดว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจ่ายค่าซื้อโฆษณาแล้วจริงๆรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องรายงานยังไม่ออกนะแต่มันยังไม่ออกมันยังไม่ออกแต่ว่าตามหลักมันต้องรายงานอันนี้เป็นแนวสั่งไปสำรวจกฎหมายมันเคยเขียนรัฐธรรมนูญเขียนไว้แต่มันไม่มีใครทำกฎหมายว่ามันต้องรายงานยังไงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่สำนักนายกนะกฎไอ้ค่าโฆษณาเนี่ยมันใช้เป็นอิทธิพลซื้อสื่อทางการเมืองบีบสื่อทางการเมืองในหลายแบบผ่านรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจนี่ใครคุมกระทรวงการคลังครับกระทรวงการคลังคุมโฆษณาครับสมัยคุณสนธิลิ้มทองกุลเขาทะเลาะกับประชาธิปัตย์อ่ะช่วงประมาณช่วงชวนสองอ่ะด่าแสลงเริ่มไม่เคยได้ค่าโฆษณาครับก็ยอมรับเองแฉเองคือกระทรวงการคลังมันคุมรัฐวิสาหกิจแล้วมันจะแบบว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยคือคนที่จ่ายโฆษณาเยอะที่สุดไม่ใช่แค่สำนักนายกนะจริงๆแล้วมันมีกระจายกระจายกันมันจะมีคุณจะมีตั้งแต่แบบนู่นไอ้นี่อะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็แล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังจะมีแบบพวกงานอีเวนต์อีเวนต์ก็เยอะอีเวนต์นี่ก็เยอะแล้วก็เป็นส่วนที่ขอโทษทีเถอะหัวคิวมันโคตรเยอะเลยงานอีเวนต์ทั้งหลายเนี่ยคือมันง่ายมากไงคุณบอกว่าอ๋อเราจะจัดงานนี้เชิญวิทยากรอะไรเงี้ยค่าตัว 20,000 จริงๆจ่ายถึงบ้างไม่รู้นะแต่วิทยากรอาจจะต้องเซ็นใช่ไหมมันอาจจะต้องเซ็นแต่ว่าไอ้ประเภทไอ้งานพวกนี้คุณเอามาตกแต่งงานอะไรนี้ค่าใช้จ่ายนี่บอกว่า 20,000 จริงๆมัน 5,000 ก็ได้นี่คือส่วนที่มันทุจริตสูงที่สุดอันนึงครับก็คือเรื่องนี้มันเป็นปัญหาทุกรัฐบาลมันควรจะต้องมีหลักเกณฑ์เรื่องนี้ให้ชัดไม่งั้นแล้วมันก็จะใช้เงินรัฐแบบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองปี59เนี่ยตัวเลขรายงานว่าใช้ไป544พอปี60เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น664ล้านบาทมันก็ไม่น้อยไม่น้อยนะฮะนี่เฉพาะสำนักนายกนะฮะนี่เฉพาะสำนักที่คนคิดว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์จริงๆประชาสัมพันธ์เยอะเนี่ยนะฮะเราถามท่านผู้ชมนะครับวันนี้ว่าหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกคำร้อง8ปีพลเอกประยุทธ์คุณคิดว่าด่านต่อไปที่ฝ่ายค้านยื่นสภาส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความพลเอกประยุทธ์นั้นจะรอดหรือไม่นะครับโหวตกันได้นะครับคำถามประจำวันนะคำสั่งเวกับรอดไม่รอดไม่รู้นะครับโหวตกันได้นะฮะหรือถ้าเชียร์บิ๊กป้อมก็คือไม่รู้นะฮะ นี่คือเป็นสแลงประจำตัวแล้วนะฮะโอเคนั่นคือคำถามวันนี้นะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วคนก็ตามท่านทุกวันเพราะว่าเผลอๆอาจจะเหลือเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์หนึ่งจริงอ่ะเมื่อวานนี้ท่านไปงานขนาดนั้นท่านไปงานเป็นพิธีมอบรางวัลนะครับบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์คราวนี้จัดที่ Royal Paragon Hall นะครับก็เป็นงานใหญ่เมื่อวานนี้จัดตั้งแต่ช่วง 16:00 นเนี่ยท่านนายกเข้าไปเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์คราวนี้ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปถึงในงานเนี่ยในงานเขาเปิดเพลงสู้เพื่อแผ่นดินนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่ได้เคยติดตามในคุณชูวัฒน์สู้เพื่อแผ่นดินเนี่ยเป็นประพันธ์นะฮะคำร้องโดยท่านนายกนะฮะพลเอกประยุทธ์นะครับท่านพลเอกประยุทธ์ประพันธ์นะท่านไม่ใช่แค่เก่งในการบริหารท่านตอนนี้ทหารแต่งเพลงกันเต็มไปหมดแล้วประพันธ์คำร้องเนี่ยบทเพลงได้ด้วยแล้วเสร็จแล้วท่านนายกก็เลยได้โบกมือนะฮะอัธยาศัยดีกับผู้มาร่วมงานแล้วก็กล่าวว่าคิดว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้มีหัวใจดวงเดียวกันนะฮะก็จิตวิญญาณร่วมกันนะฮะท่านนายกก็มีความสุขเมื่อวานนี้อย่างมากนะฮะเข้าใจเรามีบรรยากาศช่วงที่อยู่ในงานด้วยแล้วก็ท่านก็มีความรู้สึกสะอื้นด้วยใช่ไหมอันนี้คืองาน20ล้านที่ที่เท่าไปพบบอกอ๋อที่เท่าไปพบเนี่ยไปว่าในวันเดียวกันที่เขาจัดอีเวนต์เนี่ยนะปะโถเอ้ยโอเคลองฟังฮะท่านนายกฮะผมมาห้องนี้หลายครั้งนะครับในการจัดงานแต่วันนี้รู้สึกว่าคนเยอะที่สุดนะ
ในห้องนี้จำนวนมากก็คงเป็นกองเชียร์ด้วยอะไรด้วยที่มาในวันนี้แต่ทุกคนได้มาร่วมกันฟังเพลงการไพเราะการแสดงออกของเยาวชนของเราในแต่ละอายุแต่ละวัยแต่ละชั้นเรียนก็แสดงเห็นว่าประเทศไทยเรายังมีอนาคตอีกไกลนะครับอย่างที่ผมว่าเรามีวันนี้มีลุงแก่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหนุ่มสาวอยู่ข้างหลังมีเด็กๆอยู่ข้างหลังเราอยู่ได้ครับวันนี้เราก็ได้รับฟังเพลงได้รับทอดถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีจากนักร้องนักแสดงนะครับแล้วก็เห็นถึงความสุขเห็นได้ยินเสียงหัวเราะเสียงปรบมือวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของผมที่ผมได้มีโอกาสฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ได้เห็นการแสดงออกของท่านในวันนี้ครับรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าขอฟังเสียงปรบมือจะร่วมมือกันไหมจากนั้นผู้ที่มาร่วมงานก็พร้อมใจกันปรบมือนายกจึงกล่าวต่อว่าคิดว่าคนอีกหลายล้านคนมีความเห็นเช่นเดียวกันขอฝากไว้ด้วยฝากประเทศไทยไว้ในมือของพวกเราจิตใจเดียวกันนะครับจะไปแล้วเหรอยังเดี๋ยวผมไม่เชื่อเดี๋ยวพลาดหัวเลยพี่ผมไม่เชื่อเนี่ยพี่พลาดหัวเลยผมพอแล้วไม่ยังผมไม่เชื่อมันไม่อัตโนมัติขนาดนั้นเพื่อจะอยู่หรือเพื่อจะออกเพื่อจะอยู่ท่านไม่ไปไหนดูคุณจุรินทร์วันก่อนไงก็เลยต้องทำบ้างคราวนี้อจุรินทร์สะอึนไม่แต่คืออย่างนี้ท่านนายกคือเมื่อวานนี้ก็เป็นที่เขาครับเนี่ยเดี๋ยวก็ประยุทธ์ก็แบบว่าเดี๋ยวใครแบบเท่าพี่พบไปพูดเรื่อง20ล้านเดี๋ยวท่านก็โดนว่าไปแซะประยุทธ์ก็ตอบโต้เนี่ยบอกทุกสมัวไทยนี่โลดมักรู้จักป่ะนี่มันค่าไฟแพงอ่ะครับจำได้แล้วผมนะจำได้แล้วผมนะครับผมจะบอกว่าเวลาคุณดูภาพประยุทธ์พูดในเวทีเนี่ยคุณคิดว่ามีใครแทนประยุทธ์นี่ไงพี่ถึกกลับมาให้เราจนมุมเรื่องนี้อีกแล้วให้เรายอมในทางการเมืองนะผมไม่ได้พูดในทางกฎหมายแล้วผมพูดในทางการเมืองในทางการเมืองระบอบอำนาจนี้เนี่ยต้องการผู้นำอำนาจนิยมที่แข็งกร้าวแล้วก็แบบทำตัวแบบประยุทธ์เนี่ยใช่ป่ะแบบซาบซึ้งหลังน้ำตาเวลาเนี่ยแล้วก็แบบพร้อมจะปราบไอ้พวก3นิ้วไอ้พวกอ๋อคือประวิตรอารมณ์นี้ก็ไม่ได้ประวิตรไม่ได้มันแปลว่าถ้าคุณไม่มีประยุทธ์เนี่ยระบอบอำนาจที่ดำรงอยู่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนปรับตัวในการประนีประนอมกับสังคมโอเคซึ่งคุณจะปรับตัวประนีประนอมไหมถ้าคุณปรับตัวประนีประนอมได้คุณก็ต้องใช้ประยุทธ์กันต่อเข้าใจแล้วพี่ถึงวิเคราะห์ว่าถ้ายังไม่เนี่ยยังไงประยุทธ์ก็ยังมีความคือถ้าคุณเปลี่ยนถ้าไม่มีประยุทธ์แล้วเนี่ยมันจะต้องไปสู่การปรับตัวประนีประนอมอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นคำถามไงว่าตกลงแล้วจะเลือกทิศทางไหนกันอ่าฮะโอเคเข้าใจครับผมอ่ะก็เลยนำมาสู่ความเป็นจริงที่ว่าเผลอๆสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะตัดเข้าใจแล้วพี่ถึงชงประเด็นมาให้เราคิดว่าสัปดาห์หน้ามันจะจบลงอย่างไรแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีความเบื่อได้เหมือนกันระบอบอำนาจนิยมบ้านเราเบื่อกันหมดเบื่อได้ไม่เบื่อกันหมดก็ได้แต่ว่าก็วันนั้นก็มีนักวิชาการเขาจะเดินทิศทางจะอยู่อย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆเมื่อไหร่ก็บรรดาแบบผู้ดีมีจริยธรรมในสังคมอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็พอแล้วอ่ะคนเนี้ยใช่แต่ผมบอกว่าถ้าผมเปรียบเทียบให้ชัดผมถามนะถ้าคิดแบบระบอบอำนาจนิยมที่คิดว่ามันจะต้องมีคนแข็งกล้าเป็นผู้นำแล้วก็แบบว่าทุบกำปั้นกำปั้นคุณคิดว่าใครจะมาแทนประยุทธ์ผมนึกภาพผมเห็นแต่บิ๊กแดงอย่างเงี้ยเห็นป่ะจ้ะอย่าชงนะอย่าต้องมาตานอย่างเดียวอย่ายั่วความต้องการนะซาดิสเฮ้ยได้ไม่ได้แกเป็นนายกคนนอกได้เพราะครบไป2ปีใช่ตุลาแกเป็นได้แล้วมันก็เหมือนมันก็อีหลอดเดิมไงใช่ไงฮะมันไม่ได้ไปไหนนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องตัวบุคคลผมกำลังพูดให้เห็นว่าแนวทางแนวทางของการที่จะอยู่กับประชาชนเนี่ยอยู่แบบไหนโอเคแนวทางอยู่แบบประนีประนอมหรือแบบแข็งกร้าวมันมี2แนวนั้นถ้ายังเป็นแนวนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังจำเป็นต้องเป็นคนนี้อยู่โอเคในขณะเดียวกันนะครับก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการทำงานนะของคณะกรรมการซึ่งเขาตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยจะมีครก112ชุดสมัยที่นิติราษฎร์เขาไม่ใช่นิติราษฎร์อาจารย์วรเจตครับก็คณะนิติราษฎร์นี่แหละนิติราษฎร์ด้วยส่วนคณะครก.แต่นี่เขาเรียกว่าครย.นี่คือรณรงค์ใหม่อันนี้เข้ามายกเลิกช่วงการรณรงค์ให้แก้ไม่ใช่แก้อันนี้ยกเลิกเลยอันนี้เป็นครย.ครย.เนี่ยคือยกเลิก
เขาตั้งชื่อว่าคณะรณรงค์ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คราวนี้เขาทำเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งมีชื่อจำง่ายให้คนลงชื่อก็ให้คนลงชื่อ no112.org ปรากฏว่าโดนบล็อกเว็บโดนบล็อกซึ่งเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยใช้เฟซใช้อะไรเนี่ยไม่โดนเขาบอกว่าประกอบมันโดนบล็อกกับผู้ให้บริการบางรายแต่บางรายยังเข้าถึงได้อ๋อใช้เป็นหมายถึงว่าเราใช้เน็ตของใครอ๋อแล้วแต่เออทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอันนี้มันผิดกฎหมายสิหมายถึงว่าการบล็อกเนี่ยการบล็อกใช่ไหมการบล็อกเนี่ยเพราะถ้าคุณบล็อกเนี่ยคุณต้องใช้คำสั่งศาลแต่อันนี้มันคือสัญลักษณ์ของนี่เขาไปขอเนี่ยใช่ป่ะเขาไปขอดูคำสั่งศาลที่คลย.เนี่ยไปยื่นหนังสือเนี่ยเพื่อจะขอดูคำสั่งศาลใช่ไหมฮะว่าถ้าคุณบอกว่าเนื้อหานี้ถูกระงับเนี่ยว่าด้วยการพรบ.คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยหรือพรบ.การพนันพรบ.การพนันวะคือถ้าพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยคือมันต้องมีคำสั่งแล้วก็ต้องขออนุมัติต่อศาลมันไม่ใช่จู่ๆดีสั่งได้มันไม่ใช่ว่าสั่งได้กรรมการกลั่นกรองข้อมูลเนี่ยนะฮะมันจะต้องไปเห็นว่ามีข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยให้รัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็ไปยื่นคำร้องขออนุมัติต่อศาลแล้วในชั้นศาลจะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลบนเว็บไซต์มีโอกาสได้โต้แย้งคัดค้านได้เขาอันนี้มันข้ามขั้นเขาบอกข้ามขั้นข้ามกระบวนการเขาขอถามว่าตกลงแล้วคุณใช้อำนาจโดยชอบครับเขาไปยื่นหนังสือที่ดีนะฮะที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อขอเข้าพบรัฐมนตรีเลยนะฮะต้องการสอบถามเรื่องนี้พี่ตึกคือเวลาคุณเข้าไปดูเว็บนี้มันจะขึ้นมาเชื่อมไปถึงเป็นว่าความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อของกระทรวงดีขึ้นมากำกับในเวลาเข้าไปดูตรงที่บล็อกเพราะฉะนั้นเขาก็ตีความเลยว่าเขาอาจจะเขาย่อมตีความว่ามันเป็นฝีมือของกระทรวงดีคือมันใช่ความหมายก็คือว่ามันไม่ใช่รัฐทหารไงมันออกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไป260คำสั่งนะฮะมันต้องไม่ได้อ้างอิงศาลมันต้องใช้ศาลไม่แต่ว่ามันก็มีนะแต่เวลาคุณเข้าไปเว็บที่โดนบล็อกเนี่ยมันจะขึ้นดีนะมันจะขึ้นดีแต่ดีต้องขอมันต้องใช้คำสั่งศาลอ๋องั้นอันนี้เขาต้องการดูว่าคำสั่งศาลอยู่ไหนใช่โอเคก็ไม่รู้ว่าเรามีเสียงของกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้ลองฟังดูเขาหนึ่งกระทรวงแทบจะไม่ทำงานหลักในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแต่กลับมุ่งที่จะไปปิดกั้นเว็บไซต์หรือเว็บที่มีการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองคือ www.no112.org นะครับซึ่งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อในการที่จะเสนอกฎหมายเพื่อมีการแก้ไขแล้วก็ยกเลิกมาตรา112ที่เป็นกฎหมายล้าหลังแล้วก็เป็นกฎหมายที่ควบคุมจำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการของเราเป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งกระทรวงดีได้ไปปิดกั้นการมองเห็นนะครับบางค่ายของการก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับเช่นค่าย AIS กับค่าย Dtac กับ Tool อื่นๆเนี่ยถูกปิดกั้นนะครับเราจึงคาดหมายว่ากระทรวงดีได้ใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเข้าไปทำให้มีปัญหาในการที่ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเสรีภาพพื้นฐานของพวกเราแล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองและก็การแสดงออกอย่างสันติวิธีนะครับสมยศปรึกษาเกษมสุขนะฮะซึ่งเคลื่อนไหวคุณสมยศนี่ไม่ธรรมดานะติดคุกก็ติดคุกแถมเรื่องภาคใต้นิดนึงครับผบ.ทบ.บอกว่าเมื่อวานมันที่มันเกิดเขตระเบิด17จุดใช่ไหมฮะพบทบบอกว่าอ๋อ17จุดจะก่อนมีเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวอันนี้จริงป่ะเนี่ยร้อยอ๋อเดี๋ยวไม่พูดจริงพูดจริงภาษาพยอกมันก็ไม่ถึงก็เป็นสาระหรอกแต่หมายถึงว่าผมคิดว่าปัญหาคือว่าเรื่องภาคใต้เนี่ยมันคือควรจะให้ความสนใจกันมากกว่านี้ไม่แต่สื่อเองเราก็ไม่มีเวลาให้ความสนใจเนาะแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วปัญหามันคือเราจะพบว่ามันมีการวิสามัญฆาตกรรมเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฝ่ายไม่เราไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับเราฝ่ายตรงข้ามกับรัฐเนี่ยเขาก็มีการมันมีการก่อเหตุด้วยกองกำลังด้วยอะไรอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็แต่ว่าเป็นกองกำลังเล็กๆแล้วมันก็เกิดกรณีที่หนีไปจนมุมแล้วก็ไม่ยอมมอบตัวแล้วก็มีการปิดล้อมแล้วก็นำไปสู่การวิสามัญฆาตกรรมแล้ววิสามัญฆาตกรรมแต่ละทีเนี่ยญาติพี่น้องมารับศพเนี่ยคุณจะเห็นก็บวนแห่แบบคล้ายๆแบบคือแบบเหมือนกับยกย่องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
เฮ้ยมันไม่จบอ่ะแบบเนี้ยครับคือเราถ้าเราไม่ได้มองแบบเราไม่ได้ต้องมองแบบเข้าข้างฝ่ายที่เขาก่อเหตุแต่เรามองว่าคุณคิดแบบนี้ไม่จบทำแบบนี้ไม่จบไม่มีทางจบแล้วเราจะเห็นว่าทหารเยอะไปหมดอ่ะเต็มไปหมดวันก่อนมีอะไรนะฮะหรือทหารพาหรืออสหรืออะไรทำนองที่ประกาศยิงอ่ะมันเยอะมากครับครับมันมีเยอะมากแล้วติดอาวุธกันเต็มไปหมดแล้วสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีไปหมดครับแล้วสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นในแง่ของความสันติอ่ะมันไม่ได้ดีขึ้นมันเป็นการใช้กำลังกดไว้อ่ะซึ่งแก้ปัญหาแบบนี้ไม่จบหรอกครับครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับนั่นคือWake Up Thailandนะครับในวันนี้นะครับกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ